วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกับไอวี่ยิ้งแสงอีกแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้นะคะไอวี่จะพาเพื่อนๆ นะคะมาดูต้นลิ้นมังกรใบด่างนะคะเป็นลายด่างแบบนี้นะคะพอดีที่บ้านนะคะออกดอกนะคะเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วนะคะก็จะออกดอกแบบนี้ค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยนะคะทุกคนต้นลิ้นมังกรต้นลิ้นมังกรเป็นพืชชนิดใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะในกลุ่มของลิ้นมังกรซึ่งมีหลายชนิดเลยค่ะแตกต่างกันที่ใบเลี้ยวยาวนะคะคล้ายหอกนะคะทั้งนี้นะคะชนิดนี้ก็จะเป็นชนิดที่ใบเรียวยาวนะคะเขาเรียกว่าลิ้นมังกรใบด่างนะคะความยาวของใบก็ปานกลางนะคะส่วนปลายก็จะมีปลายใบที่แหลมนะคะเหมือนหอกเหมือนดาบแบบนี้นะคะเพื่อนส่วนลำต้นนะคะลำต้นของลิ้นมังกรนะคะที่จะพบเห็นก็คือที่โผล่เหนือดินขึ้นมานั้นนะเขาไม่ได้เรียกว่าลำต้นนะคะเขาเรียกว่าใบค่ะเพราะว่าลำต้นของเขานะคะจะอยู่ใต้ดินนะคะเพื่อนๆมังกรนะคะจัดเป็นไม้ประดับไม้มงคลที่นิยมปลูกเพื่อประดับในบ้านนะคะเป็นไม้ใบค่ะเนื่องจากมีลักษณะเรียวแหลมเหมือนหอกนะคะมีทั้งใบสั้นและใบยาวนะคะส่วนอันนี้นะคะใบจะมีจุดด่างนะคะหลากสีอาทิเช่นสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนสีอมเทานะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะทำให้ดูแลสวยงามนะคะสามารถนำมาประดับไว้ภายในและภายนอกบ้านได้ค่ะการดูแลก็ไม่ยุ่งยากนะคะรดน้ำวันละหนนะคะดินที่ปลูกก็จะเป็นดินก้ามปูนะคะเพื่อนๆการปลูกของเรานะคะก็จะทำการแยกหน่อออกมานะคะหรือว่าจะตัดใบนะคะเพื่อจะปักชำลงไปในดินได้เลยค่ะเพื่อนๆใช้ปุ๋ยนะคะเราก็จะใช้แค่ปุ๋ยคอกเสริมเท่านั้นนะคะเพราะว่าพืชอันนี้นะคะจะไม่ค่อยต้องการแร่ธาตุมากสักเท่าไหร่นะคะหรือบางคนนะคะอยากจะใช้ปุ๋ยเคมีร่วมด้วยนะคะก็จะแนะนำเป็นสูตร24-12-12ค่ะแล้วก็ให้2-3เดือนครั้งนะคะส่วนดอกของเขานะคะก็จะมีสีเขียวอมขาวแบบนี้นะคะดอกก็จะบานในเวลากลางคืนนะคะเพื่อล่อแมลงให้มาผสมพันธุ์นะคะทีนี้เนี่ยดอกอะค่ะบางคนก็บอกว่าเหม็นนะคะบางคนก็บอกว่าหอมนะคะแล้วแต่นะคะทุกคนนี่นะคะหน่อหน่อจะอยู่ในนี้เลยมีหญ้าขึ้นนะในหน่อนี้นะก็ขุดออกมานะคะขยายพันธุ์ขุดออกมานะหรือบางคนนะคะก็จะตัดตรงใบนี้นะคะตัดใบนี้นะแล้วก็ไปปักชำได้เหมือนกันนะคะเขาก็จะชอบแดดด้วยนะคะหรือว่าจะอยู่ในร่มก็ได้นะคะเป็นไม้ใบที่แบบว่าอึดมากนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นดอกที่เพิ่งเกิดใหม่นะคะก็ยังไม่สูงเนาะที่บ้านในวี่ก็มีหลายต้นนะคะแต่ว่าต้นนี้ออกดอกนะคะเพิ่งออกดอกได้ต้นเดียวที่ออกดอกนะบางคนเขาก็เชื่อกันว่าถ้าลิ้นมังกรนี่นะคะออกดอกแสดงว่าจะมีโชคมีลาภนะคะก็แล้วแต่นะคะความเชื่อก็ต่างๆกันไปนะคะก็แล้วแต่นะคะความเชื่อนะคะบางก็ว่าจะมีโชคมีลาภด้านการเงินนะคะบางก็ไม่เชื่อนะคะบางคนก็บอกว่าต้นไม้มันแก่แล้วไงมันก็ออกดอกนะคะก็แล้วแต่เลยค่ะเพื่อนๆลิ้นมังกรนะคะมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะเดี๋ยววันอื่นนะคะเดี๋ยววี่จะไปถ่ายให้ดูนะคะว่ามีพันธุ์อะไรบ้างนะคะตัวนี้ก็เป็นไม้มงคลนะคะอีกชนิดนึงนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะวี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้วี่ด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้า